วันนี้เราขอเสนอเมนูเต้าหวยนมชาเขียวถั่วแดงกวนวิธีทำเต้าหวยนมเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนม UHT รสจืดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้ให้อุ่นเทส่วนผสมวุ้นเต้าหวยลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ2ส่วน3ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีวิธีทำน้ำชาเขียวใส่ชาเขียวผงปรุงสำเร็จลงในถุงชาเติมน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณ5นาทีแล้วนำถุงชาออกมาเทน้ำชาลงในภาชนะใส่นมข้นหวานและนมข้นจืดคนให้เข้ากันวิธีจัดเสิร์ฟใส่น้ำชาเขียวลงในวุ้นเต้าหวยที่ทรงตัวแล้วเล็กน้อยตามด้วยถั่วแดงกวนสูตรที่ชอบพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะกับเมนูเต้าหวยนมชาเขียวถั่วแดงกวนเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก